เอิ้นธนพรศึกแล้วเผยภาพกราบเท้าพ่อแม่แฟนๆร่วมอนุโมทนาหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอิ้นธนพรนิ่มไทยสุขเจอมรสุมชีวิตอย่างหนักหน่วงหลายอย่างทั้งเรื่องคดีความต้องเข้าเรือนจำและได้เลิกลากับแฟนสาวนิวเอลเด้งก็ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และศึกษาธรรมะมาเป็นเวลากว่า7เดือนแล้วล่าสุดต้นธนพลได้เลิกศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเผยภาพลงอินสตาแกรมก้มกราบเท้าพ่อแม่โดยเขียนแคปชั่นสั้นๆว่ากราบแรกท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาพร้อมให้กำลังใจหนุ่มเติ้ลอย่างมากมายค่ะ